สุนทีเหลือเกินโคตรสุนทีอันนี้เติมจังหวะเข้าไปไม่ยิบจังหวะโอ้โหอันนี้คือเล่นดนตรีหรือว่ามาขายไอติมไอติมครับไอติมโอ้โหบรรยากาศคือไม่น่าเล่นดนตรีเลยเนี่ยดูท้องฟ้าดิโอ้โหยังมืดจะมีตัวอะไรโผล่มาจากท้องฟ้าป่ะเนี่ยฮะมีไอ้นี่ไงสกายเนี่ยดักเกิลโอ้โหอ่ะแล้วทุกคนครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Sea of Thieves นะครับผมซึ่งเป็นเกมที่เป็นเกมโจรสลัดนะครับผมเต้นไปเดี๋ยวดิกีตาร์เองโอ้ยโคตรเข้ากันเลยอ่ะจังหวะเดี๋ยวๆจนเครียดกินเหล้าอ่ะแล้วทุกคนครับวันนี้นะฮะพวกเราจะทำการไปทำการหาสมบัติกันนะครับผมเพื่อเอามาขายกันนั่นเองยูฮูซึ่งเกมนี้นะเป็นเกมที่พวกเราเพิ่งเคยจะเล่นกันนะครับผมอาจจะแบบว่ามีอันที่มันเป็นบ้างไม่เป็นบ้างก็ต้องขออภัยทุกคนนะฮะอันนี้แบกอะไรอ่ะอะไรไม่รู้เหมือนคนที่มาเล่นออนไลน์ก็ทิ้งเอาไว้แล้วก็ต้องเก็บไงเก็บเอามาไว้ใช้ไงโหแล้วดูดิบรรยากาศฝนตกตอนสังเกตไหมว่าเราเล่นเกมอะไรก็จะมีแต่ฝนตกเว้ยมินิเวิร์กก็ฝนตกพี่ไปเล่นซิตี้สกายไลน์ก็ฝนตกพอมาเล่นเกมนี้ก็ฝนตกโอ้โหก็เราเป็นไอ้นี่ไงคนเรียกฝนไงอ๋อเป็นคนเรียกฝนอะไรเดี๋ยวฉันจะเป็นกัปตันของนายเองนะสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือการที่ไปหาเกาะนะว่าเกาะไหนมีสมบัติมานี่เลยลงมาตามฉันมาเร็วลูกเรือหน้าโง่ครับตอนนี้เรือกำลังจะน้ำท่วมแล้วอ้าวอ๋อเราต้องวิดน้ำก่อนแป๊บนึงใช่ๆฝนตกเดี๋ยวเราวิดน้ำออกก่อนคือฝนตกแล้วเรือมันจะน้ำท่วมนะครับผมทุกคนเล่นสงการเล่นสงการมันใช่เวลาเล่นไหมเนี่ยและนี่ก็คือเกาะที่มันมีสมบัติสังเกตดูดีๆจะมีตรงเอ็กกลางกระบาดเราต้องหาเกาะที่มีรูปร่างแบบนี้เดี๋ยวช่างขอหาก่อนแล้วกันโอเครูปร่างมันเหมือนอะไรวะเนี่ยมันเหมือนจะเป็นสามเหลี่ยมโอเคได้กางเกงในกางเกงในเยี่ยมไปเลยกางเกงในเราทำการหาเกาะที่เป็นรูปร่างกางเกงในนะครับโอ้นี่ไงเจอแล้วใช่ไหมเนี่ยอ้าวโอ้ไม่ใช่อ้าวไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่ แล้วนายจะโอ้โหทำไมป้าพวกเราเลิกกันเถอะเลิกเล่นโจรสลัดรู้สึกว่าการหาเกาะก็ลำบากแล้วขอลองดูก่อนแน่นั่นสิแต่จริงๆเกาะกางเกงในรูปร่างมันก็เป็นเอกลักษณ์นะทำไมเราหาไม่เจอนั่นดิมันน่าจะเป็นเกาะที่ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่กางเกงในตามหากางเกงในที่หายไปอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวจะว่าไปเดี๋ยวจะไปวิทน้ำก่อนเดี๋ยวน้ำเต็มเรือเอ้ยนี่หรือเปล่าเนี่ยปึ๊บหาไปเรื่อยๆเดี๋ยวฉันวิทน้ำก่อนฉันเจอเกาะคล้ายๆกันลองมาดูหน่อยสิเฮ้ยจริงเหรอจริงจีโอเควิทน้ำหมอขอไปดูก่อนมันเป็นยังไงเออไม่ใช่อันนี้คือเกาะที่ฉันดูก่อนหน้านี้อ้าวล่ะใช่นี่มันคือโชคชะตาให้เรามาเจอเกาะเดิมหรือเปล่าพยายามเข้ากับตันโอ้โหแค่หาเกาะก็หาไม่เจอแล้วตอนนี้แล้วจะไปเป็นโจรสลัดได้ไงเฮ้ยเจอแล้วนี่ไงทรายร็อกนี่คือเกาะที่เราจะไปกันโอเคเดี๋ยวฉันจะทำการไปเป็นกัปตันเองส่วนนายก็มาปลดสมอเรือแล้วก็ปลดใบเรือด้วยกัปตันปลดสมอเลยเดี๋ยวปลดใบให้โอเคได้โอ้ยบรรยากาศน่ากลัวมากเลยคุณผู้ชมดูดิมองไม่เห็นอะไรเลยอะล่ะมองไม่เห็นเราจะไปทิศทางใต้นะครับผมเอ้ยเดี๋ยวทำไมเข็มทิศมันหมุนหมุนเอ้ยจริงด้วยเข็มทิศหมุนมั่วเลยเอ้ยรู้ว่าเราออกเดินเรือไม่ได้ในช่วงนี้เอ้ยสนามไม่เหล็กโลกกำลังพังทลายเราอยู่เทินกลับก่อนได้ไหมเดี๋ยวลูกเรือดูบนแบบให้เอ้ยทางนี้แหละทางนี้แหละตรงไปเลยโอเคโอเคได้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 กัปตันก็จะลำบากหน่อยในการเคลื่อนย้ายเรือตอนนี้เพราะว่าเส้นทางมันเป๋ไปหมดเอ้ยนั่นแหละกัปตันทางนี้แหละมาแล้วคืนพวงมาลัยได้มันคืนไม่ได้พวงมาลัยมันหมุนอัตโนมัติอ้าวพวงมาลัยหมุนเหรอใช่แล้วดูดิเดี๋ยวปล่อยไว้เนี่ยมันหมุนเองน่าจะเพราะทะเลไงทะเลมันคุ้มครั่งใช่โอ้โหดูดิบรรยากาศทุกคนน่ากลัวมากเดี๋ยวผมให้ทุกคนมาดูโอ้โหดูจะมีตัวอะไรในน้ำหรือแบบนี้รู้สึกว่าจะมีพายุเนี่ยแบบน้ำมันโหดมากแล้วดูดนตรีดิดนตรีเล้าหรือมากเออไม่ได้ยินเอ้ยสัปหลาดเฮ้ยไหนสัปหลาดอะไรไม่รู้อ่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงมันอู้ดูดิแม่น้ำน่ากลัวมากเฮ้ยแต่เราไปจอสลัดอะไรอย่ากลัวเราต้องสู้เดี๋ยวบังคับก่อนบังคับเรือก่อนกัปตันนายได้ยินเพลงหรือเปล่ากัปตันฉันไม่ได้ยินเพลงฉลามฉลามฉลามฉันอยากเห็นฉลามทางใต้รถข้างหน้าเลยข้างหน้าแล้วไหนวะโอ้โอ้โอ้โ
โอ้โหชีวิตนี้ไม่เคยเห็นฉลามมาก่อนนั่นมันคือเมกาโลดอนฉลามในตำนานหรือเปล่าไม่จริงกับดันพวกเราออกจากเรือแล้วต้องพวกเราต้องหักซ้ายโอเคเดี๋ยวหักซ้ายเองเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้ปกติแล้วไปทางอีสไปทางอีสอีสได้ใช่ใช่ตอนนี้พวกเราเลยเกาะมันแล้วนิดนึงน่ะนั่นไงเกาะด้านหน้านั่นคือเกาะสมบัติของพวกเราโอ้ยมันจะชนเกาะแล้วน่ะเตรียมตัวทิ้งสมอเทเสมอโอ้ยงั้นกัปตันเตรียมหันเรือนะเดี๋ยวผมเตรียมทิ้งสมอให้ได้ได้เดี๋ยวจะหันทางการหันซ้ายแล้วกันปึ๊บหันแล้วแล้วก็เดี๋ยวทิ้งสมอนะโอเคหนึ่งสองสามทิ้งสมอเทเสมอทิ้งเลยเอาไปเรือด้วยโอเคอุ้ยสวยเลยได้อยู่ได้อยู่เก็บไปเรือไปโอเคไกลหน่อยไม่เป็นไรแล้วก็เดี๋ยวจะหยิบกล่องไปด้วยแล้วกันเผื่อเอาใส่ของเอ้ยเฮ้ยมีอะไรวุ้บวับตรงนั้นมันคืออะไรโอ้ของมีค่านี่มันเพชรหรือวะเนี่ยเฮ้ยอ่ะเอาเพชรใส่ไปเอ๊บโอเคเยี่ยมเอาล่ะทุกคนเรามาดูในแมปดีกว่านะครับในแมปก็จะมีบอกนะว่ามันอยู่ส่วนไหนของเกาะมันจะอยู่ส่วนที่โขดหินอยู่นอกทะเลโอ้ยโอ้ยโอ้โหตกใจหมดอะไรกัปตันโชว์ฝีมือให้คนดูได้ดูหน่อยเรียบร้อยอ๋อนี่ทางนี้มันอยู่ทางนี้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นโขดหินที่ออกจากทะเลใช่ใช่โอ้ใช่ใช่แล้วมันก็อยู่ทางนี้ใช่เจอแล้วโอ้โหเจออย่างรวดเร็วดูเอ้ยหยิบเอ้ยนี่มันเป็นอะไรลังเบียร์ไม่รู้ไม่มีเป็นอะไรหน้ากากหรอเนี่ยเฟี้ยวๆด้วยอุ้ยสมบัตินี่จะต้องขายได้แพงแน่นอนเฮ้ยมีไอ้นี่เจ้ากระดูกยิงปืนยิงแป้มแป้งโหยกัปตันยิงไม่แม่นเลย งั้นเราเอากล่องนี้ไปเก็บที่เรือก่อนแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวทำไมโลกฉันหมุนเฮ้ยแล้วพอถือถังเหรอเกี่ยวเหรอทิ้งถังก่อนหายไหมหายอยู่เฮ้ยลองถือถังดูดิลองถือหน่อยดิมันรู้สึกเมาเมาเฮ้ยเมาเมาเมาถังมันหนักหรือเปล่าเฮ้ยเราเจอนี่ด้วยผีโจรสลัดถ้ามันเออเอาปืนดีกว่าง่ายกว่าแปมเฮ้ยเฮ้ยแปมอะไรเกิดอะไรขึ้นมันไม่ตายวะแปมเฮ้ยมันเก่งมากขนาดนั้นเลยนะเฮ้ยยิงไปกี่นัดแล้วก็ไม่ตายทีเป็นโจรสลัดกัปตันนี่เออกัปตันเหรอกัปตันเหรอเอออ่ะลูกเรือแยกไปหาของโอเคครับกัปตันในกล่องนี้จะมีของอีกเยอะแยะมากมายอุ้ยฉันเจออะไรวะเนี่ยอ๋อกล่องปกติกัปตันดีใจเปล่าเฮ้ยรีเสียงไม่ต้องห่วงกับกัปตันความปลอดภัยเดี๋ยวผมปกป้องเองดีมากปีนขึ้นเป็นเรือกล่องนั้นที่เราขุดไม่ได้เราจะทำการดึงมาอ่ะไม่โดนกาดจริงๆเรียกเล่งไหมโอเคเรียบร้อยได้แล้วเท่ป่ะล่ะแล้วก็หยิบมาเลยเออมาวางไว้วางไว้ไม่ขายโอ้ยเดินลำบากมากเดี๋ยวลองดูท่าเดินนี่โอ้ตัวนายก็ยิ่งผอมๆแห้งๆอยู่โอเคอุ้ยโอเคโอเควางไว้เดี๋ยวปลดสมอเรือแย่มากโอเคครับเดี๋ยวผมช่วยเฮ้ยบรรยากาศใกล้เช้าแล้วทุกคนเราจะได้เห็นวิวอย่างสวยงามทะเลสวยงามโอ้ยไม่มีแสงไฟว่าแต่ฉลามนี่เราเจอไปตัวหนึ่งแล้วมันก็หายไปเลยมันกลัวพวกเราหรือเปล่าใช่แล้วมันไม่อยากต่อกรอนกับข้าไงล่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเซ่ฮ่าถ้าเป็นโจรสลัดแล้วมีแบบนี้มีชีวิตแบบนี้ก็คงอยากเป็นแต่ฉันคงเป็นไม่ได้ฉันเมาเรือโอ้ยที่ฉันเป็นกัปตันในวันนี้เพราะฉันกินยาแก้เมาไงล่ะอ๋อกัปตันกินยาแก้เมาสุดยอดเอาล่ะตอนนี้ใกล้ถึงเกาะที่จะขายของแล้วเตรียมตัวทิ้งสมอเทเสมอได้เลยโอเคใกล้เช้าแล้วกัปตันเฮ้ยจะได้เห็นแสงอาทิตย์โอ้โหจะได้เห็นหน้าทะเลสวยงามสุดยอดเอาเร็วหันไปทางทิศตะวันออกมาเดี๋ยวฉันจะดีบเรือไปทางขวาแล้วนายก็เตรียมทิ้งสมอลดไปเรือหน่อยลดไปเรือหน่อยเร็วโอเคมาลดไปเรือเร็วลดไปเรือให้ชะลอตัวเดี๋ยวจะจอดแบบท่าเรืออย่างสวยงามเร็วเราเตรียมทิ้งสมอที่เสมอโอเคห้าสี่สามสองทิ้งสมอที่เสมอไปเลยทิ้งสมอโหดูอย่างสวยงามโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเอาว่ะโอ้ไกลหน่อยไม่เป็นไรไกลเยอะเลย เราก็เอาของมาขายได้เลยนะทิ้งไว้ตรงนี้ไอ้พวกเพชรนี่ขายไหนนะจำไม่ได้ขายกับไอ้นี่เลยผู้หญิงโบยาดเลยนี่เหรอใช่ใช่เพชรก็ขายกับน้องคนนี้ดูซิว่าได้กี่บาทเอ้ยเดี๋ยวรอขายพันหนึ่งได้พันหนึ่งได้เพชรพันหนึ่งแล้วก็กะโหลกต้องไปขายกับอีกคนนึงเอ้ยหรือขายคนนี้กะโหลกขายกับแม่มด
แม่มดไหนวะมันมีรูปร่างหน้าตาใครแม่มดอ่ะนี่ไงขายคนเดียวกันเนี่ย700มาขายเลยได้กี่บาทขอราคาดีๆ2,000โอ้โหก็ยังเยอะอยู่เออจะว่าไปคนยังไม่เห็นตัวฉันเลยนี่หว่าว่าเป็นยังไงนี่แหละตัวฉันโอ้เท่ไหมล่ะหัวแดงหน้าตาของผมนี่ควรเป็นกัปตันมากกว่าเนี่ยทำไมคุณจะบูลลี่ผมเหรอหน้าตาผมไม่เหมาะเป็นกัปตันตรงไหนฮะคุณบูลลี่อะฮะผมมาดูแก่ดูมีประสบการณ์ไงอ๋อคือคุณจะชมว่าผมหนุ่มใช่ไหมเออโอ้หน้าผมนี่คือโอ้โหยังเข่งขังบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคนเจอนี่ต้องวิ่งหนีแน่นอนทำไมเขาแบบเก่งขรามน่ากลัวอะไรแบบนี้เหรอเขาตกใจในความหล่อของผมไงเขาไม่กล้าสบตาผมเฮ้ยแล้วเราเต้นอะไรกันบอกก่อนมาอารมณ์ดีแล้วท่านี้โอ้จะว่าไปเรือลำไม่ค่อยสวยเลยนะลองไปดูของที่แบบการตกแต่งเรือดีกว่าดูซิว่ามีอะไรบ้างนี่ก็คือคนที่จะมาตกแต่งเรือให้เราเจคนนี้ชื่อเจสมพรนะผมรู้จักกับแม่เขาตั้งแต่เด็กแม่เขาชื่ออะไรอ่ะแม่เธอชื่อสเตฟานีโอ้โหทำไมลูกชื่อสมพรของนี่มีอะไรบ้างโอ้ผมเห็นราคาแล้วผมอยากจะหนีเลย49ถูกแค่ธงเรือเฮ้ยจะว่าไปผมมีเงิน 23,000 ได้เหรอนี่โอ้ยเยอะขนาดนั้นเลยใช่แล้วมีตังค์อย่างเยอะเลยนี่กัปตันแบงเจียค่าจ้างผมแค่ 6,000 เองอ่ะเนี่ยแล้วคุณมีตังค์กี่บาทนะมีอยู่ 6,000 โอ้โหไม่เหมาะกับการเป็นโจรสลัดเลยจนๆแบบนี้ผมว่านะกัปตันเราสามารถซื้อธงเรือเท่ๆได้นะอ่ะซื้อเลยจะซื้อไหนเดี๋ยวฉันซื้อให้เอาไหนล่ะฉันมีเงินเยอะธงที่มันเป็นรูปเต่าเล็งอ่ะตรงกลางฮันเตอร์แฟลกโอเคเอาเลยนั่นแหละซื้อแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวผมซื้อใบเรือให้แล้วกันนะดีมากเอาเป็นใบเรือสีเขียวแม่รักโลกเอาเลยกัปตันยิงผมหน่อยโอ้นี่ไงใบเรือเป็นสีเขียวแล้วอย่างสวยเออเดี๋ยวยิงยืนรอตรงนั้นแหละเดี๋ยวจะใช้ฉมวกยิงแป๊มว้าโอ้โหแทงเข้าไปในใจผมเลยกัปตันเราลองมาดูใบเรือที่มันสวยแค่ไหนเอาลงเลยโอ้โหใบตองมาเนี่ยมันใบตองชัดเฮ้ยเกาะโดนัทงั้นเลยโดนัทและมีติ่งเล็กๆโอเคจำไว้โดนัทมีติ่งแล้วอ้าวแต่อันนี้ไหมเร็วจังใช่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 อันนี้แหละอันนี้แหละโดนัทและติ่งเล็กๆหวังว่าเควสนี้จะไม่ใช่เควสยาวๆนะกัปตันถ้ายาวก็เลิกเล่นต้องบอกทุกคนนะครับว่าเฮ้ยโอ้โหกัปตันเลี้ยวขวาทำไมมันยังมาทางซ้ายกัปตันเรือรั่วเลยเรือรั่วกับไปอุดรูเร็วต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าเกมนี้มันจะมีเควสที่แบบว่ายาวๆแล้วคือเควสหนึ่งจะใช้เวลาทำนานมากแล้วมันก็จะมีปริศนาซึ่งพวกผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าอ่านเนี่ยก็อ่านไม่ออกนะใช่พวกเราก็จะบายบายทุกคนครับ พวกเราก็เลยเลือกที่จะมาทำเควสที่แบบว่าง่ายๆก็คือมาหาสมบัติแล้วก็มาขายนั่นเองทุกคนมาเล่นดนตรีกันเถอะมาสุนทรีกันต่อผมจะตกปลากัปตันอย่ามาชวนคุย เดี๋ยวเล่นดนตรีตอนตกปลากัปตันจะเรียกปลาให้ผมเหรอใช่ล่อปลาให้มันจะมีปลามากินไม่ได้ขึ้นแรงแรงเออใช่จะว่าไปในคลิปนี้ทำไมมันไม่สดใสเลยท้องฟ้าเนาะใช่โอ้ยปลาติดแล้วกับตันปลาติดแล้วดูปลาก่อนโอ้ยตกได้อะไรตกได้เมกาโลดอนหรือเปล่าโอ้ยเอาว่ะสู้ว่ะปลาสู้ว่ะสู้โอ้โหปลานี่แรงเยอะมากสงสัยจะตัวใหญ่เฮ้ยเอาว่ะทุกคนมันยังมีแบบว่าเวลามากินเนาะขึ้นแรงขนาดนี้โอ้ดึงมาแล้วดึงแต่ดูจากสภาพร่างกายคนตกปลาแล้วแบบเหมือนจะไม่มีแรงนี่ผมแข็งแรงมากกัปตันผมเป็นคนซ่อนรูปซ่อนรูปผมขอโทษกัปตันอะไรเมื่อกี้ผมตกปลาได้แล้วผมเผลอกดโยนเบ็ดปุ๊บปลาหลุดไปเลยอ้าวเจ้ามันเป็นโจรสลัดไร้คุณภาพต้องบอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าคนที่เล่นเกมและเป็นคนที่เมากับภาพอย่างนี้ง่ายก็อาจจะเล่นเกมนี้ไม่ได้นะครับน่าจะมัวเมาหน้าดูใช่เพราะเกมนี้มันแบบว่าเออโคลงเคลงเหมือนกับชีวิตจริงที่เรานั่งเรือกัปตันอยู่ฝั่งนี้นะสมบัติเนี่ยหักขวาเลยโอเคไม่หักขวาเพราะจะจอดตรงนี้ทิ้งสมองเร็วทิ้งสมองจะชนก่อนแล้วจะชนก่อนทิ้งกัปตันมาทิ้งอะไรตรงนี้เนี่ยกัปตันลงตรงนี้แหละโอเคตอนนี้เราอยู่ในเอ้ยมันไม่ใช่ตรงนี้เนี่ยว่ะตรงนี้เป็นเกาะเล็กไงใช่กัปตันคุณเลยมางั้นเราอ่ะปลดสมอใหม่ดีกว่าเดี๋ยวลูกเรือคนนี้ควบคุมเองกัปตันก็เป็นแค่หุ่นเชิดของผมเท่านั้นแหละ คุณไม่กลัวอำนาจผมหรือไงฮะคุณมีอำนาจยิ่งใหญ่มากนักเรือไงถ้าผมไม่เก่งพอผมคงไม่มีลูกเรือเป็นคุณอยู่ในเรือนี่หรอกสังเกตดูดิไม่มีใครนอกจากคุณเลยว่าเขาไม่กล้าอยู่กับผม
โอ้ยนี่แสดงว่าผมสุดยอดหรือเปล่าเนี่ยเคประมาณนี้แหละประมาณนี้ทิ้งสมองเลยเรามาตรงนี้ไม่มีอะไรแต่มีกล่องตรงนี้ให้เราฟาร์มของมีแต่ไม้ไม่เอาแมปของมันนี่มันบอกมันจะอยู่ในส่วนที่ยื่นออกมาอยู่ตรงบริเวณพื้นหญ้างูตกใจติดกับตันผมว่าแถวนี้เนี่ยไหนอ๋อนี่คือส่วนที่ยื่นออกมาแล้วเหรอใช่เพราะว่าแถวนี้นะโอ้ยงูโอ้ยบางอาจมาต่อรองกับข้าอ้าวกระสุนไม่มีอ้าวจบเลยนี่กับตันคุณมาลองขุดตรงนี้ดิผมอยากให้คุณประสบความสำเร็จบ้างผมจะลองขุดดูตรงนี้ไม่มีตรงนี้ปึ๊บแล้วหลังจากที่เราเดินลงมาปึ๊บมันก็จะมีบริเวณหญ้ากับตันผมเจอแล้วอ้าวเฮ้ยมันถูกกับตันอือกับตันคุณที่ไม่ประสบความสำเร็จในการในอาชีพนี้เลยเนี่ยโอ้ยเราเจอสมบัติตรงนี้แล้วคุณนี่มันชอบหักหน้าผมจริงๆเลยคุณไม่ให้ผมแบบว่าได้ทำการพิจารณาหรือว่าวิจารณ์บ้างเหรออ่ะคุณขุดรอบสุดท้ายแล้วกันเดี๋ยวผมไปแล้วผมกำลังวางแผนให้มันดูเป็นมือโปรในการหาสมบัติยังไม่ทันเห็นฟ้าสว่างก็จะเย็นก็จะมืดแล้วล่ะเนี่ยดึงกล่องไปโอเคเยี่ยมมาดึงตัวกับตันไปเร็วกับตันพร้อมแล้วตอนนี้เรือเสืออยู่แป๊บนึงโอเคโอ้เยี่ยมโอ้ขึ้นอย่างรวดเร็วมาเราทำการมือโปรไงกับตันโอเคกางใบเรืออย่างเต็มที่รับลมเต็มแรงจะได้ไปเร็วๆเยอะไอเดี๋ยวเลยกำลังจะเลยตันโอเคเดี๋ยวกับตันไปบังคับก่อนหักขวากับตันกับหักขวาหักขวาเต็มกำลังเตรียมลดใบเรือรถไปเรือทิ้งสมองเลยทิ้งสมองทิ้งสมองทิ้งสมองแล้วกับตันโอ้โหเรือรวยนะมึงเนี่ยโอ้โหโอ้โหรีบเลยขูดเลยรีบลงกับตันใช้ไม้แปะเรือก่อนนะโอ้การขับเรือระดับมือใหม่หัวเรือหายไปทางนู้นแบบพอดีเลยก็ออกได้อย่างสบายเห็นไหมออกได้สบายเลยเออแต่ว่าต้องปะเรือนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแค่นิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรหรอกมาดูซิว่าได้ราคากี่บาทเออเรียกร้อยร้อยอุตส่าห์เปลืองแรงไปเจอภัยอันตรายเพื่อมาเอาเงิน159บาทอย่างงั้นเหรอนั่นสิมันเป็นไปได้ยังไงเฮ้ยบังอาจโกงกินกันยังอยู่เฉยอีกเอาล่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผมถ้าใครชอบเกมนี้ชอบหาสมบัติแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมที่สำคัญถ้าเกิดว่าทุกคนอยากปลูกต้นไม้ก็สามารถปลูกได้เลยโดยการสมัครสมาชิกนะครับผมก็ตาม35บาทพร้อมกับซื้อเสื้อและลิสต์ไปได้ที่เพจ Photo Shop เลยนะครับครับว่าแต่คลิปของพวกเรานี่มืดตั้งแต่ต้นยันจบเลยเนี่ย ใครอยากดูการผจญภัยนี้ต่อคอมเมนต์บอกได้เลยถ้าเกิดว่าไลค์ครบ 2,000 จะเล่นต่อนะครับอันนี้จุดไฟให้อ่ะจะได้ดีมากทุกคนจะได้เห็นความหล่อของกัปตันได้อย่างเต็มที่โจนี่หล่อแล้วสินะหล่อแล้วหล่อที่สุดในโจสลัดแล้วผมลงแล้วผมโดดดีกว่าเฮ้ยยาไม่นะ